สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในพิกกี้ Chapter 4นะครับสำหรับพิกกี้นะฮะ Chapter 4นั่นเองเป็น Chapter ของ Book 2 Part ใหม่นะครับตอนนี้ผมจะมาประกาศให้ฟังว่าตอนนี้นะมันมี Chapter ใหม่เข้ามานะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้สำหรับChapter ใหม่เนาะส่วน646 Studio นะฮะก็ได้ทำการอัปโหลดเกมใหม่เข้าไปนะครับเนาะชื่อว่าImagine โอเคเกมนี้นะคะก็ถูกก็ออกเกมนี้นะคะก็ออกเกมนะถูกออกตัวมาได้แบบก็ไม่นานหรือนานนะไม่รู้ว่าเกมมันก็ได้ออกมานะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเอ้ย2เดือนที่แล้วเออถูกประกาศช้าไปหน่อยก็คือประมาณเดือนที่แล้วครับเพราะว่าเท่าที่ดูนั้นเนี่ยมันถ้าจะออกมาประมาณเดือนที่แล้วเราเพิ่งอัปเดตนะสำหรับเซฟเพลสนะฮะแลกนิดนึงอย่าว่าอะไรเราเลยนะสำหรับเซฟเพลสนะฮะในพิกกี้เนาะสำหรับเซฟเพลสนะฮะดีขึ้นหน่อยเอาใหม่สำหรับเซฟเพลสนะฮะของ Chapter 4นะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นฮะตัวแบบมันจะเป็นประมาณนี้ Come on wake up already finally we need to get out here นะมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีชุดตำรวจอยู่ข้างหลังนะเห็นได้มั้ยจะเห็นได้นะฮะwhat's the sound มันจะแหลกนิดนึงไม่รู้ทำไมปกติมันไม่แหลกนี้นะสงสัยแบบมันชัปเตอร์ใหม่เยอะโอ้โคตรละตอนนี้ไม่ไหวละอัดเกมพิกกี้ไม่ได้แล้วมันแหลกมากนี่ขนาดปรับลงโหมดนะไม่ไหวอะไม่ไหวเครื่องผมไม่ไหวละไม่ไหวได้ไงด้วย Hey thanks for letting me out completely โอเคนี่คือแบบประมาณใหม่ๆจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมผีสยองขวัญเกมนี้นะครับเราปรับไปที่ setting ปรับกราฟิกสูงสุดนะครับนี่ภาพมันจะเบลอๆแล้วประตูตรงนี้ครับมันจะขยับได้บางทีเนาะถ้าเราปรับกราฟิกกลางๆมันก็ประมาณนี้ครับนี่นะถ้าเรากดไปที่ single player นะมันก็จะเป็นนี้ถ้ากดไปที่ multi player มันก็จะภาพมันจะเบลอๆแล้วนะฮะเอาตามตรงเกมนี้นะฮะก็จะสยองหน่อยหากเรากดไปที่ multi player นะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างให้เราลองนะแล้วก็จะมีให้เราซื้อชุดได้ด้วยนะเช่นกันค่ะก็จะมีให้เราไปเก็บแบบพวกแบบโป๊ะก็จะมีให้เราไปเก็บพวกไข่เก็บได้หนึ่งนะก็จะมีชุดที่ซื้อนะราคาชุดอย่างน้อย100ก็จะมีออบบี้ให้เล่นเนาะออบบี้นะออบบี้นี่ไม่รู้ว่าได้รางวัลเป็นไรนะคะแต่แบบไม่มีอะไรก็แค่ผ่านเฉยก็ประมาณนี้นะสำหรับอันนี้ coming soon นะไม่รู้คืออะไรนะนี่นะครับ chapter ทั้งหมดจะมานะฮะนี่คุณสามารถเข้ามาอ่านได้ลิงก์เกมอยู่ตรง description นะฮะเข้ามาได้โอเค VIBE นะฮะก็จะสำหรับข่าวในวันนี้นะคงจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนค่ะไว้เจอกับผมกันใหม่คลิปหน้าครับ